เจอกับแพรอีกแล้วนะคะวันนี้มาแบบหน้าสดเลยนะบอกว่าทุกคนคงจะไม่ได้ตกใจกันนะเดี๋ยววันนี้ที่มาหน้าสดเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยทุกคนเราจะมารีวิวตัวหนึ่งนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางของ The Body Shop นั่นเองจะเป็นตัวอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะคะก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้แบบเป็นกำลังใจให้กันทุกการกดไลค์ทุกการกด Subscribe เนี่ยมันเป็นกำลังใจดีๆของแพรเลยนะคะงั้นเดี๋ยวถ้าใครกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันเลยวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันเนี่ยเป็นตัวนี้เลย Freestyle Multitasking Color จาก The Body Shop นั่นเองจ้าน้องเขาเองเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2เนื้อด้วยกันนะจะสาวมีทั้งเนื้อแมตแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสีบรอนซ์นะคะจะเป็นเนื้อแมตนะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีรีเบลนะคะจะเป็นเนื้อชิมเมอร์นั่นเองจุดเด่นของน้องเขาเลยเนี่ยคือเขาสามารถทาทั้งตาแก้มปากนะคะจะใช้เป็นอายแชโดว์ก็ได้จะใช้เป็นลิปสติกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นบลัชออนก็ได้นั่นเองสิ่งที่บานเคลมไว้แล้วน่าสนใจเลยเนี่ยคือเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะบิวเพิ่มความเข้มได้ตามต้องการเลยนะทุกคนและที่สำคัญในเวลาเราลงผิวหรือลงปากหรือลงตาแล้วเนี่ยเขาจะมีแห้งแคร็กหรือแตกให้เห็นเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากซามัวนั่นเองนะอันนี้แบบน่าสนใจมากวิธีการใช้เองเนี่ยนะคะบอกเลยว่าง่ายมากทุกคนแค่แตะปาดแล้วก็ทาบนผิวแค่นั้นคือจบเลยนะแต่ว่าความเข้มอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะซึ่งวันนี้ที่เรามาหน้าสดเลยเนี่ยคือแน่นอนว่าเราจะมารีวิวแล้วก็จะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าน้องเขาว่าใช้ยังไงและสีที่แพ้ได้มาเนี่ยเขาจะออกเป็นสีประมาณไหนตอนนี้เราก็ขยับเข้ามาใกล้กันประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนก็ไม่ต้องตกใจในส่วนของรอยดำใต้ตานะคะเดี๋ยวอย่างแรกเลยนะเราจะมาใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีบรอนซ์นะในการลงช่วงใต้ตาเขาก่อนเลยจะเป็นการปรับสภาพผิวของเรานะคะจะบอกว่าตอนได้มาวันแรกเลยเนี่ยแพ้ค่อนข้างที่จะไม่ชอบอยู่อย่างนึงเลยนะเวลาแกะออกมาแล้วเนี่ยเหมือนสีข้างในอ่ะเขามันปิ้นแบบปะทุออกมามันบีบตัวแล้วมันก็แบบแปรออกมาเยอะมากอะทุกคนแพรบอกเลยว่าแพรต้องทิ้งอะเสียดายมากเพราะว่าความที่เขาอัดมันแน่นเกินไปแล้วมันเหมือนมันโดนบีบโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบมันออกมาเองอะทุกคนคือโคตรเสียดายนี่นะเนื้อเขาเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะแล้วสีนะค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะคะทุกคนพอเราเกลี่ยเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะกลืนเข้ากับสีผิวของเราเลยนะเห็นไหมว่าเนี่ยมันก็จะดูแบบโอเคมากขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราลงรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวแพรมานะเดี๋ยวไปขอลงผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะแล้วนี่ก็คือเคล็ดลับที่รอยคล้ำใต้ตาก็คือหายไปแล้วเดี๋ยวแพรจะบีบทั้ง2สีให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะว่าเขามีความแตกต่างกันประมาณไหนนะทั้ง2สีเลยนะอันนี้สีบรอนซ์นะคะอันนี้สีรีเบลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสีบรอนซ์เองเนี่ยเขาจะมีความเป็นเนื้อแมตๆนะคะส่วนสีรีเบลเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิมเมอร์นะขอพุ่งตรงมองไม่ค่อยออกเลยว่ามีความต่างกันยังไงใครที่ตาดีก็อาจจะแยกความต่างของเขาออกก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวแพ้คือแยกไม่ออกนะอันไหนแมตอันไหนชิมเมอร์นะแล้วถ้ามาถึงตรงนี้สียังชมพูไม่สะใจนะคะอย่างที่แพ้บอกไปเลยว่าเขาสามารถบิวเพิ่มได้ทุกคนแล้วเราก็จะใช้สีรีเบลนะคะที่เป็นแบบน้ำตาลนิดๆเนี่ยมาทาตรงช่วงเปลือกตาหน่อยๆเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นชิมเมอร์นะคะให้มันมีความแบบเล่นแสงนิดๆถึงแม้ว่าอีฉันจะมองไม่ออกว่าเขามีความเป็นชิมเมอร์ก็ตามนะคะต่อไปนะคะมากันในส่วนของปากนะส่วนของปากเนี่ยแพจะทา2สีผสมกันนะคะแพเคยทาสีบอนด์เดี่ยวๆแล้วนะไม่รอดเคยทาสีรีเบลเดี่ยวๆแล้วก็ไม่รอดแพรจะบอกว่าความสนุกของตัวนี้คือเขาสามารถผสมสีกันเพื่อให้ได้เฉดสีใหม่ได้เราก็จะได้สีที่แบบดูนูดๆขึ้นมาเห็นไหมมันสนุกมากทุกคนผสมสีเนี่ยแพรก็จะเติมทิ้นสีแดงตรงช่วงกลางปากนะคะเพื่อให้ได้สีนี้ออกมาเลยค่ะที่แต่งหน้าด้วยเจ้าฟรีสไตล์มัลติทาสกิ้งคัลเลอร์ก็จะได้ลุคประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่าแต่งลุคนี้ออกมาง่ายมากเพื่อนที่บอกเลยว่าตัวนี้เขาสามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเจ้า The Body Shop Freestyle Multitasking Color ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าควรค่าแก่การโดนมากค่ะเขามีหลายสีด้วยนะต้องไปดูที่ช็อปนะคะทุกคนแต่แพแอบเล็งและสีแดงแพอยากได้มากเดี๋ยวถ้าเกิดแพ Body Shop เขาอะแพจะสอยสีแดงมาแน่นอนค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวแพจะแปะพิกัดให้ตรง description box นะคะแล้วก็จะมีโค้ดส่วนลดพิเศษให้เพื่อนๆเราไปใช้กันด้วย
แค่ในตะกร้าเนี่ยมีสินค้าของ The Body Shop แล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ในตะกร้าก็ลดไปเลย180บาทค่ะสำหรับคลิปนี้แพทต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาเจอการทำคลิปอะไรรีวิวอะไรกันอีกเนี่ยก็รอติดตามกันนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย